ในวันนี้เนี่ยเราจะมาใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรของเรานะครับหรือว่าศัพท์ที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือ letter mark design นะครับวิธีการนะครับง่ายมากๆเลยเราจะได้ผลลัพธ์แบบนี้นั่นเองสำหรับขั้นตอนแรกนะครับทำการสร้างพื้นหลังก่อนนะครับโดยการมาที่คำสั่ง rectangle tool หรือ keyline ก็คือ M นั่นเองคลิกไปที่มุมของกระดาษ นะครับแล้วก็ลากมาที่อีกมุมนึงเลยแบบนี้จากนั้นทำการเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีที่เราชอบเลยอย่างเช่นผมเลือกเป็นสีเหลืองเนาะอันนี้ปุ๊บกดโอเคเปลี่ยนในส่วนของสีเส้นนะครับโดยการคลิกที่ stroke ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ none เพื่อเป็นการไม่ใส่สีเส้นเนาะอันนี้เนี่ยเราก็จะได้พื้นหลังมาแล้วแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นป่ะผมเผลอกดแล้วมันเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการล็อกมันก่อนโดยการกด command หรือ control 2นะครับเพื่อเป็นการล็อกคราวนี้เนี่ยเราก็จะไม่เผลอเลื่อนมาแล้วในส่วนต่อมาครับคือส่วนของตัวอักษรนั่นเองเรามาที่คำสั่ง type tool นะครับหรือ keyline ก็คือ t นั่นเองกดแล้วก็กดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นตัวอักษรที่เราอยากจะทำเลยอย่างเช่นคราวนี้เนี่ยผมพิมพ์เป็นตัว b ตัวใหญ่เนาะมาที่ selection tool นะครับแล้วก็กดที่มุมเพื่อเปลี่ยนในส่วนของขนาดนะครับอย่าลืมกด shift ด้วยนะครับเพื่อที่ทำให้มันอยู่ในอัตราส่วนเท่าเดิมเนาะเมื่อได้ขนาดที่ชอบแล้วเนี่ยก็ทำการเปลี่ยนในส่วนของฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ที่เราต้องการเลยอย่างเช่นคราวนี้เนี่ยผมใช้คานิตแบบนี้แบบเรกูล่าแล้วกันแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวอักษรของเราเนี่ยให้กลายเป็นเชฟนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถปรับในส่วนของรูปร่างมันได้โดยการกดคลิกขวานะครับกด create outlines จากนั้นเนี่ยมาที่คำสั่ง direct selection tool นะครับหรือ keyline ก็คือ A นั่นเองคลิกที่มุมนึงนะครับแล้วก็กด shift แล้วก็คลิกอีกมุมนึงตรงนี้จากนั้นลากออกไปเลยครับแล้วกด Shift ค้างไปด้วยนะแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะทำในส่วนของเอฟเฟกต์ครับด้วยการมาที่ Rectangle Tool นะครับแล้วก็คลุมเลยครับคลุมในส่วนของตัวอักษรของเราให้มิดเลยแบบนี้เมื่อคลุมเสร็จแล้วนะครับทำการกดคำสั่ง Gradient Tool นะครับหรือ Keyline ก็คือ G นั่นเองกดแล้วก็กดแล้วก็กดที่สี่เหลี่ยมของเราจากนั้นปรับในส่วนของสีเนี่ยโดยการคลิกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ลากไปเลยให้ส่วนของสีขาวเนี่ยมันน้อยหน่อยแบบนี้จากนั้นใส่เอฟเฟกต์ที่มันเป็นเหมือนกับทรายโดยการมาที่เอฟเฟกต์นะครับกดที่ Pixelate ครับแล้วก็กด Mesotint ตรงนี้กดโอเคเราก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกต์มาละจากนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่มันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงก็ทำตามไปนะครับโดยการมาที่Object นะครับกด expand appearance จากนั้นกดตรง image place นะครับอยู่ข้างบนตรงนี้ปึ๊บมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับในส่วนของ image trace นิดนึงโดยการมาที่ตรงนี้ครับ image trace ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับให้ขึ้นไปที่ window แล้วก็ติ๊กตรงนี้ image trace จากนั้นเนี่ยปรับในส่วนของค่าของ noise ครับตรงนี้ปรับให้มันน้อยลงมานิดนึงเพื่อที่ทำให้มันดูกระจายมากขึ้นแบบนี้จากนั้นกด ignore ไว้ครับดูใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยกดที่ object นะครับกด expand อีกทีนึงกดโอเคแล้วก็ขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับให้เรามาที่ object อีกทีนึงนะครับแล้วก็กดที่ compound path นะครับกด make แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับทำการคลุมทั้งหมดคลิกขวาครับแล้วก็กดที่ make clipping marks ครับกด yesเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้ตัวอักษรของเราที่มีเอฟเฟกต์แบบนี้แล้วแต่ว่าเราสามารถปรับในส่วนของเอฟเฟกต์ได้อีกนิดนึงนะครับโดยการมาที่ Layers นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็กดที่ Window นะครับแล้วก็กดที่ Layers แบบนี้เลือก Layer ของอันที่มันอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คลิกเลยครับแล้วก็ทำการย่อหรือขยายได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยผมขยายออกไปมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าผมย่อเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดอยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเนาะก็กดที่คำสั่ง align ครับ window align แล้วก็ align ตรงกลางอาร์ตบอร์ดของเราแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ letter mark design นะครับผมคิดว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเอาไปลองใช้กันดูถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเพื่อไปเรียนคอร์สออนไลน์นะครับที่พวกเราเนี่ยตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ลึกเกี่ยวกับโปรแกรมนี้จริงๆอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเรียนนะครับบ๊ายบาย